หนุ่มน้อยผู้นักดิ้งสาที่คลั่งไคล้ในการกินแตงโมแต่เขากลับไปรู้เลยว่าแตงโมที่เขากินอยู่นั้นกำลังเติบโตอยู่ในร่างกายของเขาและกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลก็เปิดคำสยองในคลิปนี้ครับ Watermelon A Cautionary Tale เรื่องเตือนภัยไอ้หนุ่มแตงโมโยกสิครับผมเม้งนะฮะโยกสิครับผมเม้งนะฮะและนี่คือการเปิดคลั่งสยองรายการที่ผมจะมาเสนอเรื่องลี้ลับผีหรือสัตว์ประหลาดที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะหยิบมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับโดยเรื่องที่ผมหยิบมานำเสนอในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากแอนิเมชันสั้นคลิปนึงใน YouTube โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มน้อยคนนึงกับแตงโมที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลยังไงถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับต้องยอมรับนะครับว่าแตงโมเป็นผลไม้ยอดฮิตในฤดูร้อนที่ใครหลายๆคนชอบหรือไม่เว้นแม้กระทั่งหนุ่มน้อยจิมมี่เมื่อในเช้าวันหนึ่งซึ่งก็ดูเป็นเช้าธรรมดาของเด็กคนหนึ่งคุณแม่ของจิมมี่ได้พาแตงโมมาและจัดเรียงอยู่บนจานอย่างสวยงามหนุ่มน้อยจิมมี่ได้วิ่งมาที่โต๊ะอาหารด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเนื้อแตงโมสีแดงฉ่ำวางอยู่ตรงหน้าเขาหนุ่มน้อยจิมมี่ของเราไม่รอช้าครับหยิบแตงโมคำใหญ่ตรงหน้าของเขาพร้อมที่จะรับประทานก่อนที่จะโดนห้ามโดยแม่ของเขาเองโดยที่แม่ของจิมมี่ได้กำชับว่าอย่าลืมแงะเมล็ดแตงโมพวกนั้นออกจากขนก่อนที่จะรับประทานแต่ก็แน่นอนครับเมื่อละสายตาคุณแม่หนุ่มน้อยจิมมี่ก็ไม่สนใจคำสอนนั้นเขาได้สวาปามเนื้อแตงโมกับเมล็ดแตงโมเข้าไปอย่างเต็มปากภายในการกัดไม่กี่คำและแน่นอนครับเมล็ดแตงโมนั้นได้ไหลลงไปในกระเพาะของเขาและเริ่มงอกออกมากลายเป็นต้นแตงโมถึงในจุดนี้เรื่องที่ผมเล่ามันอาจจะดูตลกไปสักนิดนึงแต่ผมอยากให้ผู้ชมฟังเรื่องราวหลังจากนี้ไปก่อนนะครับมันจะเริ่มดาร์กขึ้นเรื่อยหลังจากการตื่นนอนของชายอีกวันหนึ่งหนุ่มน้อยจิมมี่ไม่ทันสังเกตเลยว่าบนเตียงของเขามีเศษใบแตงโมตกอยู่จนกระทั่งเขาได้เข้าไปในห้องน้ำตามภาษาเด็กทั่วไปครับตอนตื่นนอนก็คงต้องมีการเช็คหน้ามีการแคะขี้มูกสักหน่อยนึงแต่เรื่องราวน่าตกใจก็มาถึงครับเมื่อก้อนขี้มูกที่หนุ่มน้อยจิมมี่แคะออกมานั้นมันไม่ใช่แค่ขี้มูกแต่มันกลับเป็นเถาวัลย์ของต้นไม้ชนิดหนึ่งภายใต้ความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเถาวัลย์อีกส่วนหนึ่งก็ได้งอกมาจากจมูกของเขาและยาวขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าพวกมันมีชีวิตหนุ่มน้อยจิมมี่ทำอะไรไม่ได้กับเถาวัลย์เหล่านั้นนะครับจึงจำใจต้องไปเรียนทั้งที่ยังมีเถาวัลย์งอกมาจากจมูกอย่างนั้นในชีวิตจริงผมคิดว่าน่าจะโดนเพื่อนล้อพอสมควรนะครับถ้าเกิดไปโรงเรียนในสภาพแบบนั้นเถาวัลย์เหล่านั้นได้งอกยาวขึ้นเรื่อยๆยาวถึงขั้นที่ว่ารกเต็มห้องถึงขั้นที่ว่าไปขัดขาคุณครูที่กำลังสอนอยู่ในคลาสนั่นเองหัวเข้ามัมเลยทีเดียวครับและเรื่องมาถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปครับคุณครูได้เข้ามาดูอาการของเด็กน้อยจิมมี่ก็ได้พบว่าบนตัวของเขามีเถาวัลย์งอกมาทั้งทางจมูกและทางหูด้วยความงุนงิดปนโมโหของคุณครูก็ได้ดึงเถาวัลย์ตรงจมูกของจิมมี่ออกจนเลือดกำเดาได้ไหลออกมาครับแต่เมื่อเด็กน้อยจิมมี่ได้ชิมเลือดของตัวเองที่ไหลออกมานั้นตัวเขาก็ได้พบว่านั่นไม่ใช่เลือดแต่กลับเป็นน้ำแตงโมเรื่องนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับหนุ่มน้อยจิมมี่ได้ถูกพาตัวไปที่ห้องพยาบาลและถูกตรวจเช็คร่างกายโดยเร่งด่วนและสิ่งที่น่าแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นครับเมื่อพยาบาลเช็คดวงตาของหนุ่มน้อยจิมมี่ก็ได้พบว่าแววตาของเขากลายเป็นเมล็ดแตงโมไปแล้วและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่ออ้าปากของเขาออกมาปากของเขากลับกลายเป็นเนื้อแตงโมและส่วนของฟันของเขากลับถูกแทนที่ด้วยเมล็ดแตงโมแทนในขณะเดียวกันครับเถาวัลย์ที่งอกมาจากตัวของจิมมี่ก็ยังไม่ลดละมันได้งอกมากยิ่งขึ้นและพันไปทั่วห้องพยาบาลพยาบาลสาวพยายามที่จะตัดเถาวัลย์พวกนั้นออกครับพยายามใช้ทั้งกรรไกรมีดหรือแม้กระทั่งเลื่อยเถาวัลย์เหล่านั้นก็ไม่อยากจะหมดสักทีแถมยังงอกขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำและขณะนั้นหนุ่มน้อยจิมมี่ก็ทนไม่ไหวได้วิ่งหนีออกมาจากห้องพยาบาลอย่างเร่งด่วนก็แน่นอนครับพยาบาลถือเลื่อยขนาดนั้นเป็นผมผมก็ไม่อยู่ในขณะที่หนุ่มน้อยจิมมี่วิ่งในทางเดินอยู่นั้นอยู่ท้องเขาก็ได้โตขึ้นมาครับทำให้ตัวเขาถลายลื่นลงไปในทางเดินสไลด์ยาวไปราวกับว่าเขาขี่สเก็ตบอร์ดอยู่และเขาก็ได้ค้นพบครับว่าท้องเขาได้กลายเป็นแตงโมไปแล้วเรื่องมาถึงตรงนี้ผมเข้าใจคุณผู้ชมนะครับว่ามันอาจจะดูบ้าไปหน่อยที่ว่ากูกำลังนั่งฟังอะไรอยู่เนี่ยแล้วผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าผมกำลังเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังอยู่เนี่ยแต่ว่าช่วยฟังมาอีกนิดนึงมันใกล้จะจบแล้วตัดภาพไปอีกช่วงนึงหนุ่มน้อยจิมมี่ได้อยู่ในคลาสเรียนของเขาซึ่งเป็นคลาสเรียนพละศึกษาพวกเขากำลังจะทดสอบร่างกายโดยการวิ่งกันอันนั้นเองหนุ่มน้อยจิมมี่ก็ได้กลิ้งตัวด้วยความเป็นสูงไปถึงเส้นชัยได้เป็นคนแรกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเขาก็มาถึงครับเมื่อตัวของเขากลายเป็นแตงโมณตอนนั้นในหัวของจิมมี่มีแต่ความคิดที่อยากจะเที่ยวเล่นเมื่อสายตาของเขาได้กวาดไปเห็นเครื่องเล่นมากมายในโรงเรียนของเขานะครับหนุ่มน้อยจิมมี่ได้ลงไปเล่นในสนามเล่นอย่างสนุกสนานแบบที่เขาไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งถึงเครื่องเล่นชิ้นหนึ่งครับเขาได้เหวี่ยงตัวเองด้วยความเร็วสูงอย่างมากหนึ่งขั้นที่ว่าตัวเขาดีจากเครื่องเล่นตัวนั้นออกมาและทันใดนั้นเองการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของเขาก็มาถึงครับเมื่อตัวของเขาได้เปลี่ยนกลายเป็นแตงโมอย่างสมบูรณ์แบบในระหว่างที่หนุ่มน้อยจิมมี่ที่ได้กลายร่างเป็นแตงโมแล้วลอยแทบไม่อยู่กลางท้องฟ้าก็ได้ตกลงมาสู่พื้นด้วยความเร็วสูงร่างของหนุ่มน้อยจิมมี่ได้แหลกละเอียดแตกกระจายไปทั่วพื้นเห็นเนื้อสีแดงของเขากระจายเต็มหมดเนื้อสีแดงที่ผมพูดถึงผมหมายถึงเนื้อแตงโมนะเสียงที่แตงโมจิมมี่มงลงพื้นค่อนข้างที่จะดังพอสมควรครับและก็รอให้เด็กทุกคนที่อยู่สนามเล่นนั้นมามุงดูสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อสิ่งที่เด็กเห็นได้อยู่ข้างหน้านั้นก็คือเศษของแตงโมที่กระจายเต็มพื้นเด็กๆพวกนั้นก็ไปรอชักครับเด็กๆเหล่านั้นได้หยิบเศษซากเนื้อแดงฉ่ำของจิมมี่ขึ้นมารับประทานอย่างเรียบร้อยโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยครับว่าเนื้อแดงฉ่ำที่เขากินอยู่นั้น
ก็คือเนื้อของจิมมี่เพื่อนของพวกเขาแล้วเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ส่วนตัวผมยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้ที่ผมหยิบมาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดูตลกแล้วก็บ้าพอสมควรแต่จริงๆถ้าเกิดเราดูถึงอินไซต์เนื้อหาของเรื่องที่เขาต้องการจะสื่อนะครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหลอนอยู่พอสมควรโดยที่เจ้าเรื่อง Water Melon A Cautionary Tale เป็นแอนิเมชันฉบับสั้นมีความยาวอยู่ที่2 นาที 56 วิผลงานโดยเคฟี่ลีและเคนนี่ฮีเผยแพร่ครั้งแรกทาง YouTube Channel เมื่อวันที่3 กรกฎาคม ปี 2018ครับผมโดยสมตมคิดว่าการหยิบยกคอนเซปต์แนวคิดที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเรากินเมล็ดพืชเหล่านั้นเข้าไปในท้องแล้วมันเติบโตอยู่ในร่างกายของเราผมคิดว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างที่จะเจ๋งพอสมควรนะครับเพราะจริงๆผมก็ยอมรับเลยว่าตอนเด็กผมคิดอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ผมกินส้มอยู่ผมคิดมาเสนอว่าถ้าเกิดว่าผมกินเมล็ดมันเข้าไปมันจะโตมาเป็นต้นส้มอยู่ในท้องผมหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดเราถามว่ามันเป็นไปได้เหรอถ้าเกิดว่าเรากินเมล็ดพืชพวกนั้นแล้วมันจะไปโตในกระเพาะของเราโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงอยู่ที่เมล็ดพืชเหล่านั้นมันอาจจะไปอยู่ในกระเพาะของเราแต่เชื่อเถอะระยะเวลาที่มันจะโตเป็นพืชได้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าพออย่างน้อยมันน่าจะกลายเป็นครีก่อนผมหมายถึงคนเราน่าจะถ่ายออกมาก่อนที่เมล็ดพวกนั้นจะโตนะครับซึ่งเท่ากับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีต้นไม้โตในกระเพาะคนเรานะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปในปอดก็ไม่แน่เพราะในปี2562มีรายงานข่าวพบว่าแพทย์รายนึงได้ผ่าตัดปอดของนายอาเทียมไซกอกินชายชาวรัสเซียวัย28 ปีก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าสิ่งที่เขาพบในปอดนั้นไม่ใช่เนื้องอกแต่อย่างใดแต่มันกลับเป็นตัวอ่อนต้นสนที่มีขนาดยาวถึง5 เซนติเมตรความจริงก็โตพอสมควรนะครับ5 เซนติเมตรคำถามต่อมาก็คือมันเข้าไปโตได้ยังไงในปอดของคนทางด้านนักพฤกษศาสตร์ของไทยได้ลงความเห็นตรงกันนะครับว่าภายในปอดของมนุษย์เหล่านั้นมีความชื้นอากาศและเลือดซึ่งมีธาตุมากพอที่จะสามารถหล่อเลี้ยงเมล็ดนั้นให้เจริญเติบโตได้อีกทั้งเมล็ดต้นสนนะครับสามารถผ่านกระบวนการงอกได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแสงแดดซึ่งจากข้อสมมุติดังนี้ก็สามารถทำให้เรารู้นะครับว่าถ้าหากว่าเมล็ดของต้นสนเข้าไปอยู่ในปอดเรานั้นมันก็สามารถโตได้เพราะว่ามันมีความชื้นมากพอที่จะให้มันโตอีกทั้งมันไม่ต้องการแสงแดดอีกด้วยในปอดเราคงไม่มีแสงแดดหรอกถูกไหมแล้วก็นำมาซึ่งคำถามต่อไปครับว่าเมล็ดต้นสนนั้นเข้าไปอยู่ในปอดได้ยังไงเอาจริงๆแล้วเมล็ดต้นสนนะครับมีขนาดที่เล็กมากพอๆกับเมล็ดงาเลยแต่มีขนาดที่แบนกว่าแล้วเบาพอที่สามารถปลิวไปกับสายลมได้และการที่มันสามารถปลิวเข้าไปสายลมได้มันก็เป็นโอกาสไม่มากก็น้อยที่จะมีใครสักคนสูดดมมันเข้าไปแล้วตกเข้าไปอยู่ในปอดแต่ยังไงมันก็เป็นโอกาส1 ใน 1,000,000นะครับที่จะมีเมล็ดเข้าไปอยู่ในปอดของเราได้อย่างน้อยก็1 ใน 1,000,000ก็คือชายชาวรัสเซียคนนี้แหละยังไงคร่าวๆจากเรื่องไอ้หนุ่มแตงโมนี่ก็ผมเชื่อนะครับว่ามันมีโอกาสไปได้น้อยมากนะครับที่เรากินเมล็ดพืชอะไรพวกนั้นไปแล้วมันจะไปโตในท้องเรานะครับอย่างที่ผมบอกครับมันน่าจะกลายเป็นครีก่อนที่มันจะโตในท้องยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ยังไงถ้าเกิดเลือกได้ก็อย่าไปกินเมล็ดพวกนี้ไปเลยครับปลอดภัยไว้ก่อนยังไงถ้าเกิดว่าผมหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าแล้วอาจจะทำให้ผู้ชมรู้สึกตลกหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าแก๊ปอะไรสักหน่อยผมก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมแค่รู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้เอาจริงๆพอมาดูแล้วในตอนจบผมว่ามันหลอนพอสมควรนะเป็นคุณผู้ชมคุณจะไม่หลอนเหรอถ้าเกิดคุณรู้ว่าแตงโมที่คุณกินหรืออาหารที่คุณกินไปนั้นมันคือเพื่อนคุณมาก่อนมันค่อนข้างที่จะหลอนพอสมควรนะผมว่ายังไงเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องของไอ้หนุ่มแตงโมนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้นี้ได้นะครับแหมผมไม่เปลี่ยนชื่อเขาเป็นไอ้หนุ่มแตงโมซะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ในรายการเปิดคลังสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรงทาง YouTube Channel ต่อเม้งแต่ผมต้องขอโทษผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สไลด์แล้วผมเลทจริงๆแล้วคือผมตัดต่อจะเสร็จแล้วแต่ว่าช่วงวันเสาร์นี่คือผมติดธุระด่วนนะครับเลยต้องเลื่อนคลิปมาลงวันอาทิตย์แทนแต่ผมจะพยายามทำให้คลิปนี้ออนแอร์ทันวันเสาร์นี้นะครับผมเชื่อว่าจะต้องทันแน่ๆผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับยังไงก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงวันอื่นๆในสัปดาห์ก็จะมีคลิปสัปเหตุรักของผมลงเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายยังไงซะก็กินแตงโมแล้วก็อย่าลืมเอาเมล็ดออกด้วยนะแล้วก็ใช่อย่าทุบแตงโมถ้าคุณไม่ใช่พี่เต้Hey!